ทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญหรือโซนนิ่งขึ้นและได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานในส่วนของการศึกษาหาข้อมูลทางกายภาพดินน้ำและระดับความสูงของพื้นที่และหาข้อมูลทางเศรษฐกิจอาทิเส้นทางคมนาคมแหล่งตลาดเพื่อที่เกษตรกรจะได้มีตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรและที่สำคัญจะทำให้สามารถจำแนกเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดังนั้นสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์จึงได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโซนนิ่งในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในประเภท S3 คือมีความเหมาะสมน้อยต่อการเพาะปลูกทางสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์จึงได้แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ทำการปรับสภาพดินโดยการใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักและไถกลบเศษตอซางเพื่อเป็นการฟื้นฟูดินในเบื้องต้นเมื่อเรามาดูแผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเราจะมีการแบ่งชั้นสำหรับความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเราแบ่งโซนนิ่งแล้วจะอยู่ในพื้นที่ S3 โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยเราก็เลยจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปลูกพืชโดยเฉพาะพืชหลักแต่ว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินการปรับปรุงบำรุงดินของเราที่นี่เราจะปลูกพืชปรับปรุงคือปอเทืองนะคะเราก็จะหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเมื่ออายุประมาณ45วันหรือออกดอกเราก็จะมีการไถกบเพื่อปรับปรุงบำรุงดินต่อไปสำหรับโซนนิ่งเราจะต้องไปให้ความรู้เขาว่าปลูกพืชชนิดไหนให้เหมาะสมสำหรับพื้นที่ของตัวเองอันดับแรกถ้ากรณีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนพืชเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดว่าพืชชนิดไหนตลาดต้องการนะคะเขาก็จะหันไปปลูกพืชนั้นนายสุธีเทียนชัยเกษตรกรรายหนึ่งที่ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ำแต่เดิมนายสุธีได้ทำการเพาะปลูกมันสำปะหลังแต่เพราะสภาพดินในพื้นที่นั้นอยู่ในระดับความเหมาะสมที่ S3 ประกอบกับผลผลิตที่ได้จากการปลูกมันสำปะหลังค่อนข้างต่ำจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโซนนิ่งเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้จากโครงการมาปรับใช้ในแปลงเกษตรของตนปัจจุบันนายสุธีได้หันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งทดแทนการปลูกมันสำปะหลังเพราะหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ตลาดรับซื้อจำนวนมากและสามารถขายได้ราคาดีและสามารถสร้างรายได้จากการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่2ไร่ได้ถึงปีละ 270,000 บาทมาตรการสำคัญของรัฐบาลอีกมาตรการหนึ่งที่ทางกระทรวงเกษตรจะปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กับพี่น้องเกษตรกรคือมาตรการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในการกำหนดโซนนิ่งเนี่ยผมย้อนกลับไปนิดนึงกำหนดเพื่อที่จะปลูกพืชให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาดก็คือดูดีมาซัพพลายเป็นหลักเรื่องของโซนนิ่งนี่ในการเลือกชนิดพืชที่ปลูกเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินเราจะกำหนดขอบเขตความเหมาะสมลงไปชัดเจนตามศักยภาพและความเหมาะสมของดินในการปรับเปลี่ยนตามมาตรการของกรมพัฒนาที่ดินในฐานะที่เป็นเจ้าภาพที่ทางกระทรวงเกษตรมอบหมายให้เนี่ยเราจะเปลี่ยนพื้นที่ S3 ที่ไม่ค่อยเหมาะสมและ N ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชเนี่ยไปเป็นพืชที่เหมาะสมชนิดอื่นในการแนะนำพี่น้องเกษตรกรแนะนำชาวบ้านจะเลือกพืชที่มีตลาดรองรับแต่ในการปรับเปลี่ยนของพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่การตัดสินใจดูว่า1ดูว่าถ้าไม่ปลูกข้าวจะเลือกปลูกพืชชนิดไหนเมื่อก่อนนี้ครับผมเคยปลูกมันสำปะหลังนะครับที่แปลงนี้นะครับคือว่าผมปลูกมันสำปะหลังแล้วได้แค่ไร่ละ2ตันนะครับ 2-3 ตันนะครับคือว่าผมดูแล้วว่าพื้นที่ของผมเนี่ยจริงๆที่แปลงนี้น่าจะอยู่ S3 นะครับคือว่า S3 เนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลังผมเลยหันมาเปลี่ยนแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งพอปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยผมดูแล้วว่ารายได้ผมดีแล้วก็เป็นที่พอใจนะครับถูกกับดินตรงนี้หน่อไม้ฝรั่งนะยอดตัวเลขปีหนึ่งผมได้ 270,000 นะครับต่อ2ไร่เนี่ยนะครับวันละ 1,000 บาทเก็บ9เดือนแล้วก็หยุด3เดือนนะครับเก็บ9เดือนหยุด3เดือน